ชั้นกระดูกนั้นแฟนมวยรู้จักเป็นอย่างดีครับและนี่คือช้างน้อยสวานิชมวยรุ่นน้องก็อายุ16ปีมวยหนองเรือขอนแก่นคู่มวยหมัดต่อหมัดเป็นอย่างไรครับไม่มี1และ2นะครับให้ท่านชมยกที่1เลยครับว่าคู่มวยคู่นี้แฟนที่เข้าไปในสนามนี่แหมคอแห้งแล้วครับกรรมการเลือกสินห้ามยกที่1ไม่มียกที่2นะครับชมยก1ก่อนขึ้นมานั้นแฟนบนล็อกก็เชื่อถือน้ำหนักบัตรของพานเพชรเมืองสุรินทร์ครับเสมอแดงครับสวมเกงสีชมพูชมพูนั่นแหละครับชื่อชั้นกระดูกนั้นเก๋ากว่าเยอะยกที่1จับตาดูเลยนะครับคู่มวยหมัดต่อหมัด1แล้วครับโดนแล้วครับ1หมัดมวยหมัดโดนต่อยแล้วครับกรรมการเลิกสินนับ5 6 7 8นับถึง8นักมวยพยักหน้าสู้ต่อครับนับถึง8แล้วครับยกแรกครับเอาละครับมวยหมัดเจอหมัดแล้วแลกกันแล้วครับตอนนี้แลกกันแล้วหมัดต่อหมัดครับนี่คือคู่มวยหมัดต่อหมัดจับตาดูเลยครับใครโดนใครคุณทีผมทีคุณทีผมทีเอาซ้ายต่อซ้ายขวาต่อขวาเอาละครับแลกกันครับดูครับใครโดนอะไรของใครครับมาแล้วครับพันเพชรโดนนับ8ยิงเลยครับยิงสลุดสายตาซ้ายของช้างน้อยสวนิชเริ่มทำแล้วแลกครับแลกการไม่มีอย่างอื่นให้เห็นเลยครับตรงนี้หมัดต่อหมัดหมัดต่อหมัดโดนแล้วครับพันเพชรโดนอีกแล้วไม่หล่นครับโดนอีกช้างน้อยยกกาซ้ายปิดตาซ้ายแล้วครับสาดแข้งขวาสกัดการบุกโดนอีกแล้วพันเพชรมวยหมัดเจอหมัดแล้วใครจะคิดครับว่ามวยอย่างช้างน้อยสองนิดมวยเข่าเอาหมัดมาจิ้มกันครับดูครับจิ้มแล้วผ่อนหายใจนิดนึงครับพันเพชรผ่อนหายใจนิดนึงสาดแข้งไม่ถึงสาดแข้งผ่อนหายใจทั้งคู่ครับโอ้โหคู่มวยคู่นี้ครับโยนเข่ายิงหมัดฮุกขวาช้างน้อยเอาละครับขวาตรงมาอีกแล้วแลกอีกแล้วครับแข้งต่อแข้งหมัดต่อหมัด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 อัปคัตอัปคัตอัปคัตขอหายใจนิดนึงครับเจาะยางขึ้นบนเอาคืนก็ขึ้นบนเอาครับว่าต่อเอาละครับลำตัวต่อลำตัวแล้วยิงมาซ้ายแม่ผ่านเพชรโอ้โหโดนเยอะเลยครับโดนหนึ่งนับชมภาพช้าครับเปรี้ยงตรงนี้ครับหล่นเลยครับมวยหมัดเจอหมัดซ้ายตรงครับยิงหมัดซ้ายเข้ากรามกรรมการเลือกสินเบรกครับแล้วนับนี่เป็นการถูกนับยกที่1ของพานเพชรเมืองสุรินทร์ครับกรรมการเลือกสินนับถึง8ว่ากันต่อครับหมัดต่อหมัดนี่คือคู่มวยศึกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้ครับสดๆจริงๆหมัดต่อหมัดครับแลกกันแลกกันใครโดนใครก่อนใครโดนใครก่อนครับใครโดนใครมวยอย่างนี้ครับผ่านเพชรเมืองสุรินทร์ครับนี่คือคู่ชิงฉลามนะครับแหมวันชิงนั้นมาอันดับ2ครับเลข1ไม่ได้วันนี้มาจั่วกันแล้วครับคู่มวยหมัดต่อหมัดครับนี่คือหมัดโดยแท้ดูครับดูแล้วมันเสียวหัวใจเลยครับเสียวหัวใจเสียวสายตาโอ้โหคุณบุญเรืองปอธนพลครับยันไว้นะแล้วสาดซ้ายเต็มๆยาวๆเลยน้องยาวๆลูกพี่ของช้างน้อยสองวันนี้บอกว่ายันไว้แล้วสาดซ้ายได้นับแล้วนะออกแข้งยันนะยันด้วยขวาแล้วสาดแข้งซ้ายลำตัวเป้าใหญ่ว่ากันต่อครับยกที่2ช้างน้อยสองวันนี้ได้นับ8ยกแรกเป็นต่อครับ74ถึง21ได้เปรียบแล้วนะครับกางเกงสีน้ำเงินหันหลังท่านผู้ชมนั้นได้เปรียบ2-1แล้วขวาแล้วคุณบุญเรืองปอธนาธนบอกว่าให้ค้ำด้วยขวาแล้วดาดแข้งซ้ายลำตัวยาวๆอย่าให้เขาเข้ามาเพราะเขามวยหมัดอย่าให้เขาต่อยได้ชมครับว่ารักแท้เมืองสุรินทร์ค่ายเมืองสุรินทร์ซึ่งขึ้นชื่อว่าเทรนมวยหมัดหนักเทรนมวยให้ใช้หมัดให้ได้ประโยชน์นั้นแก้มวยมาอย่างไรผ่านเพชรโดนนับ8ยก1เดินอย่างไรครับเดินอย่างไรเอาละครับแหมช้างน้อยก็ต่อยตามตำราของลูกพี่เลยครับคุณบุญเรืองปอธนพลบอกให้คำขวาแล้วสายแข้งซ้ายอย่าให้เขาเข้ามาหักศอกแล้วพันเพชรหักศอกยิงหมัด
1 2หมัดขวาตรงโดนแล้วครับเริ่มโดนขวาตรงกับแข้งซ้ายโดนแล้วช้างน้อยโดนแล้วจับตาดูครับมาครับ3 4รู้มาครับ5 5แล้วครับควัน6 7สาดด้วยแข้งซ้าย8 8 9สาดแข้งซ้ายเจาะยางคืนแข้ง10คืนแข้งครับ11 12โดนแล้วครับโดนแล้วครับ1โหลโดนแล้วใต้ตาซ้ายใต้ตาซ้ายของช้างน้อยสวริตเริ่มเจ็บช้ำแล้วครับภาษาไทยโบราณว่าตะเกียงเริ่มจะหลีโดนแล้วโดนไปโหลกว่าๆแล้วครับใต้ตาซ้ายของช้างน้อยมวยได้นับยก1ครับนับ8ตาซ้ายเริ่มปิดแล้วครับสถานการณ์เริ่มแย่แล้วบนล็อกเริ่มโหแล้วครับทาซานมาแล้วครับโหในที่นี้ก็หมายถึงว่าพบแพทย์ไหมพบแพทย์หรือเปล่าครับใต้ตาซ้ายหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมอไม่เห็นแล้วนะครับโดนบาดขวาอีกทำด้วยซ้ายแล้วทำแทงเอาละครับต้องเอาตัวรอดครับช้างน้อยสถานการณ์แย่แล้วครับสถานการณ์พลิกผันกรรมการตัดสินเบรกแล้วครับพบแพทย์โอ้ยดูครับโอ้โหแพทย์ว่าอย่างไรครับใช้ไฟฉายส่องครับดูว่าโอ้โหชกได้แม่ว่ากันต่อครับโดนเป็นชุดๆแล้วครับหมัดล้วนๆไม่อย่างอื่นแล้วพันเพชรหมดยกโอ้โหรอดไม่ได้ครับช้างน้อยชมภาพช้าครับดูว่าตะเกียงนั้นปิดตรงไหนครับเปรี้ยงเริ่มเลยนะครับเริ่มช้ำแล้วครับเปรี้ยงเปรี้ยงโอ้โหดูครับเปรี้ยงไม่ถึงนะครับหลุดสาดแข้งซ้ายไว้ยับยับก่อนครับเริ่มแล้วครับตาซ้ายของช้างน้อยสวนิดนั้นใต้ตานะครับเริ่มบวมปวดเริ่มช้ำครับดูหัวใจครับหัวใจของช้างน้อยไม่ใช่ช้างฮันนี่นะครับช้างน้อยสวนิดดูผู้มวยหมัดต่อหมัดครับแลกเข่าโอ้โหดูครับต้องปรบมือให้เลยครับแฟนมวยรักแท้มือคลินก็มาบอกทางด้านพานเพชรว่าเขาแย่แล้วนะตะเกียงซ้ายตาซ้ายล่ะปิดแล้วเดินเลยหมัดลูกเดียวมวยถูกนับยก1ยก2ยำใหญ่ครับได้หมัดตาซ้ายของคู่ต่อสู้เริ่มปิดเป็นต่อ 3-1 ถึง 7-2 ว่ากันต่อครับยก3อัน3แก้อย่างไรครับช้างน้อยคุณมุนเรืองปองธนพลบอกว่าในนะครับต้องคว้าแล้วตีอย่าให้เขาต่อยหมัดดูว่าแก้ได้ไหมโดนเข่าฟ้าเลยครับแก้โดยการเข้าประชิดติดวงในครับกาดซ้ายนั้นยกเอาไว้สูงต้องคว้าคอพานเพชรแล้วตีครับตีให้พานเพชรหมดคว้าไม่ได้ครับพานเพชรก็หมัดลูกเดียวแล้วครับแม่คุณสู้โดนอีกแล้วย้ำแล้วครับย้ำรอยแผลเก่าครับชกไปร้องเพลงไปหรือเปล่าไม่ทราบครับรอยแผลเอ่ยรอยแผลเก่าพานเพชรชำเลืองไปมองลูกพี่นิดนึงชกเชิงรับแล้วครับพานเพชรในขณะที่ช้างน้อยสวนิดนั้นเดินแล้วครับจะคว้าคอแล้วตีเข่าเล่นวงในตีไม่ได้ครับพานเพชรตีหัวเข้าบ้านแล้วสาดแข้งไม่ได้คว้าไม่ได้ดูเจอแข้งขวากระเด็นออกมาพยายามจะแก้แล้วครับช้างน้อยหัวจิตหัวใจนั้นเบิ้ลไปสองแข้งครับโดนคืนยางไม่ถึงครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายพันเพชรโดนกันทำแทงเจอแข้งขวาสาดแข้งซ้ายยิงหมัดเอาเลยครับเริ่มต่อยอีกแล้วทางด้านมุมแดงนั่นพี่เลี้ยงของพันเพชรบอกให้เดินต่อยเขาแย่แล้วตาซ้ายเขามองไม่เห็นเดินต่อยเลยเดินต่อยไม่ต้องกลัวเขายกกาดซ้ายสูงถีบสกัดไว้ช้างน้อยคว้าไม่ติดครับคว้าไม่ได้สาดแข้งโดนปลายเท้าเจอแข้งขวาดูทายเลยครับช้างน้อยบอกว่าหมัดคุณไม่มีที่สงแล้วหมัดที่ทำอะไรผมไม่ได้เจอนี่ครับหมัดนี้โดนะครับย้ำรอยแผลโอ้โหช้างน้อยนี่ซุปเปอร์ช้างครับว่าอย่างนั้นเลยครับซุปเปอร์ช้างหัวใจโอ้โหดูครับไม่มีสิทธิ์เห็นเลยนะครับใต้ตาซ้ายของช้างน้อยสวนิตันหลังแทงมือปืนยกเดียวต่อยอย่างอื่นไม่ต้องใช้ต่อยอย่างเดียวเจ็บเปิ้ลต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียวครับยกที่4เอาละครับ3
3ยกนั่งราคาอยู่ที่แดงครับพานเพชรยก4นี่แม่เสมอไหนเสมอกันดูครับมวยอย่างนี้แฟนมวยก็เชื่อว่ามวยสดๆอย่างช้างน้อยนี่4 5ต้องเป็นของช้างน้อยให้เสมอไหนเสมอกันครับเจ็บเปิ้ลกับราคามุสลิมบอกว่าต่อยลูกเดียวครับหมัดอย่างเดียวต่อยแล้วครับคำแทงยิงหมัดคำแทงกลายเป็นมวยเข่ากับมวยหมัดครับสมยศจับตาดูโดนแล้วโดนแล้วรับตัวต่อยอย่างเดียวครับหมัดลูกเดียวครับหมัดเพียวๆมาแล้วคำแทงยิงหมัดตัดลำตัวอย่างอื่นไม่เอาแล้วครับพานเพชรต่อยหมัดตัดลำตัวเข้าใหญ่จุกแล้วครับจุกแล้วช้างน้อยจุกแล้วคว้าคอตีเข่าผลักออกไหมมวยหมัดถ้าจะต่อยหมัดต้องผลักเขาออกโดนเด้งสองเด้งโดนสองเด้งสองเด้งในที่นี้หมายถึงว่าบนเวทีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเด้งกับบนผืนเสื่อเด้งอย่างนั้นผิดกฎหมายว่ากันต่อครับครับโดนแทงนะครับโดนเข่าแทงเอ้าโดนหมัดอีกหมัดกับเข่าครับยกนี้ยิงหมัดโอ้โหซ้ายหน้าขวาลำตัวโดนแล้วช้างน้อยโดนอัปคัตโยนเข่าอัปคัตจับตาดูครับมวยคู่นี้จบยกนี้ครับจบยกนี้ใครจบใครครับจบแล้วช้างน้อยลำตัวจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วหายใจไม่ทันครับลำตัวแทงเข่าลำตัวลำตัวเป้าหมายคือลำตัวจุกแล้วลงครับโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมดูครับดูหัวใจของชาน้อยทนจนถึงวินาทีนี้ครับแม่ยืนมาถึงยก4ครับทนอยู่ได้ครับโอ้โหพลเปลทำงาน